ดีค่ะครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับเราเช่นเคยนะคะในรายการปุ่นหน่อยปล่อยข่าวนะคะทุกๆวันจันทร์นะคะแต่วันนี้นะคะเป็นเทปพิเศษนะคะพอดีพี่ปุ่นติดภารกิจเราก็เลยได้แขกรับเชิญพิเศษนะคะก็คือคุณณพงษ์นะคะปริพลพจนพิสุทธิ์นะคะซึ่งปัจจุบันรักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัทโอเชียนพร็อพเพอร์ตี้จำกัดนะคะแล้วก็ตอนนี้ควบตำแหน่งประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่40ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณพงษ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะพงษ์ปริพลพจนพิสุทธิ์ครับค่ะเห็นว่าแบบคือครั้งนี้ได้รับตำแหน่งก็ได้รับตำแหน่งใหญ่นะคะจัดงานครับประธานการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่40ก็อยากให้คุณพงษ์พูดถึงงานที่จะจัดขึ้นในวันที่21ถึง24มีนาคมนี้ได้ค่ะว่ามันมีรายละเอียดแล้วความคืบหน้าอะไรยังไงบ้างคะคุณพงษ์ได้ครับก็ผมณพงษ์นะครับค่ะก็ในฐานะประธานจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่40ค่ะจริงๆก็เป็นตัวแทนจากทั้ง3สมาคมอสังหาค่ะได้แก่สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยสมาคมอาคารชุดไทยและสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรด้วยก็เป็น3สมาคมใหญ่ของอสังหาร่วมกันจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งนี้เป็นครั้งที่40แล้วครับเราจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจวันที่21ถึง24มีนาคมนี้นะครับผมก็ภายในงานเองจริงๆก็มีบริษัทกว่า150บริษัทเข้ามาร่วมเป็นผู้ประกอบการนะครับผมรวมถึงสถาบันทางการเงินด้วยมีโครงการกว่า 1,000 โครงการมาออกงานในครั้งนี้นะครับผมก็หวังว่าจะได้รับผลตอบรับด้วยดีนะครับถึงเทียบถ้าเทียบกับครั้งที่แล้วครับพันกว่าโครงการนี่สูงจริงจำนวนโครงการใกล้เคียงกันครับแต่ว่าครั้งนี้แนวโน้มมูลค่าโครงการน่าจะมากกว่าเดิมด้วยนะครับเนื่องจากเป็นคอนโดเป็นตึกสูงก็ค่อนข้างเยอะนะครับเรามีตลาดคอนโดอยู่ประมาณ 30-40% ที่มาร่วมออกงานนะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นแนวราบไปสัก40ส่วนใหญ่เป็นซัพพลายใหม่หรือซัพพลายเก่าคะจริงๆมีทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับผมแล้วก็มีปีนี้เรามีรายย่อยเข้ามาร่วมด้วยมากขึ้นนะครับผมซึ่งรายใหญ่เองก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับค่ะแล้วก็ตอนนี้แนวโน้มเท่าที่ฟังดูบูธใหญ่สุดนี่พอจะบอกได้ไหมคะขนาดของใครบูธนะครับบูธใหญ่สุดก็18บูธ20บูธนะครับผมก็เจ้าใหญ่ๆนะครับบิ๊กเนมในตลาดบิ๊กเนมทั้งหลายบิ๊กเนมนะครับก็มีออกกันอยู่อยากรู้ว่าเป็นใครก็ต้องไปดูเอาอยากรู้เป็นใครก็ไปติดตามดีกว่าขออุบไว้ก่อนใช่ไหมครับก็มีหลายเจ้าครับมีเจ้าใหญ่มาหลายเจ้าอยู่เหมือนกันนะครับผมซึ่งเราเองก็หวังยอดขายตลอด4วันนี้เหมือนกันนะครับหวังยอดคนมาดูงานน่าจะมีสักร่วมแสนคนได้นะร่วมแสนคนยอดขายประมาณเท่าไหร่นะคะยอดขายเองจริงๆปีที่แล้วเรายอดจองในงานเองจริงก็สัก 3,000 กว่าล้านนะครับปีนี้เราคง expect ประมาณสัก 4,000 ล้านอ๋อมากขึ้นกว่าเดิมใช่ครับแล้วก็จริงๆยอดจองส่วนใหญ่เลยบางทีไม่ได้เกิดขึ้นในงานนะครับบางทีเกิดขึ้นหลังจากงานเนื่องจากลูกค้ามาดูบางท่านต้องไปดูโครงการก่อนแล้วค่อยจองค่อยซื้อขายจริงๆซื้ออสังหาบางทีมันไม่ได้จับจ่ายกันได้ใช่ไม่เหมือนซื้อเสื้อผ้าไม่เหมือนซื้อเสื้อผ้าไม่เหมือนซื้อมือถือใช่ไม่เหมือนซื้อมือถือซื้อคอมพิวเตอร์ต้องดูแล้วดูอีกพินิจพิเคราะห์ใช่เพราะว่าบ่อยครั้งเองก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของแต่ละโครงการต่างๆด้วยเพราะนั้นจริงๆยอดขายหลังจากงานเองเนี่ยเราหวังว่ายอดขายเผลอๆน่าจะมากกว่ายอดขายที่เกิดขึ้นในปีซ้ำนะครับค่ะรวมๆแล้วน่าจะสัก 5-6,000 ล้านได้นะครับก็ถือว่าเยอะแล้วมันมีแคมเปญพิเศษอะไรไหมคะมากระตุ้นจริงๆปีนี้เองเนื่องจาก LTV ด้วยนะครับผมซึ่งมีผลทำให้ควอเตอร์แรก3เดือนแรกเนี่ยยอดโอนค่อนข้างสูงนะครับทุกโครงการเองก็เร่งระบายสต็อกเร่งพยายามเร่งยอดโอนในแต่ละบริษัทต่างๆนะครับโดยเฉพาะบริษัท listed นะครับที่พยายามทำยอดอยู่ในช่วงควอเตอร์แรกนี้เองซึ่งปีนี้งานครั้งนี้เรามีแคมเปญพิเศษมีโปรโมชั่นพิเศษชื่อ7 week 7 flash deal จริงเราจากข้อมูลทางการเซอร์เวย์เนี่ยเราพบว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคเองสมัยเนี้ยมีความต้องการที่แตกต่างกันมากขึ้นมีหลากหลายกันมากขึ้นเราเลยออกแคมเปญ7 week 7 flash deal ขึ้นมามันเป็นยังไงคะมันจะเป็นแคมเปญที่ประกอบด้วย7อย่างที่ลูกค้าเองสามารถเลือกได้ว่าต้องการโปรโมชั่นตัวไหนเช่นฟรีค่าธรรมเนียมการโอนฟรีค่าส่วนกลางบางร้านอาจจะเลือกฟรีผ่อนอาจจะเลือกฟรีดาวหรือว่าฟรีเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งฟรีเครื่องไฟฟ้าอะไรเงี้ยแล้วแต่เงื่อนไขล่ะคะหรือว่าสามารถเลือกได้ทั้ง7อย่างเลยค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเอาว่าถูกใจอย่างไหนนะสมมติลูกค้ามาซื้อจากโครงการนี้อาจจะ
อาจจะฟรีค่าธรรมเนียมการโอนให้คุณแล้วคุณก็มาเลือกเอาเฟอร์นิเจอร์หรือเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติมจากทางผู้จัดงานได้ค่ะอันนี้ก็มาลุ้นจับรางวัลได้นะครับผมก็ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นครับเราเน้นความต้องการผู้บริโภคมากขึ้นแล้วนะครับค่ะแล้วก็นอกจากนี้เรายังมีรางวัลพิเศษไหมคะคุณพงษ์ก็อันนี้คือรางวัลพิเศษทั้งหมดรวมกันเนี่ยมูลค่าเกือบล้านบาทแล้วนะครับผมค่ะก็ถือว่าเป็นทางผู้ประกอบการเองก็ทุ่มงบในส่วนนี้เพื่อเร่งยอดขายในงานเหมือนกันนะครับค่ะแล้วก็ในเรื่องของการลงทะเบียนจริงๆก็เหมือนทุกปีมียอดผู้สนใจตอนนี้มียอดลงทะเบียนล่วงหน้าเข้ามาก็เป็นหมื่นรายแล้วนะครับหมื่นรายเลยก็คาดว่าในงานเองของปีนี้ก็คงคึกคักพอสมควรนะครับค่ะซึ่งจริงๆในงานเองเราก็มีเขาเรียก XC Solution นะเราจัดต่อเนื่องมาหลายครั้งแล้วจะเป็นทั้งผู้ประกอบการทั้งผู้จัดงานเองเนี่ยจะจัดเป็น One Stop Service ให้ลูกค้าสามารถมาดูเบื้องต้นมาเลือกชมโครงการตัวเองสนใจได้คุณเซิร์ชชื่อตำแหน่งหรือโลเคชันที่คุณต้องการได้แล้วก็จะขึ้นชื่อหลายขึ้นชื่อโครงการต่างๆที่อยู่บริเวณนั้นมาให้เรามีแบงค์มานั่งให้คำปรึกษาอยู่หลายๆแบงค์อยู่ในสถานที่เดียวกันเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อทั้งโปรดักต์และเลือกสินเชื่อที่เหมาะสมกับตัวเองได้นะครับอันนี้ก็พยายามอำนวยความสะดวกมากขึ้นแบงค์มาให้คำปรึกษาถึงที่เลยครับอย่างนี้โอกาสที่จะเกิดจุดเดียวกันเลยครับโอกาสที่จะเกิดยอดรีเจ็คมันมีได้มากน้อยแค่ไหนคะถ้าเกิดแบบนั้นจริงๆแต่ว่าลูกค้าที่ซื้อในงานเองส่วนใหญ่เองก็เราก็เน้นกลุ่มลูกค้าที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยอยู่แล้วนะซื้อไม่ได้ซื้อเก็งกำไรอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นแบงก์เองก็ต้องการกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้อยู่แล้วนั้นแบงก์เองถามว่าอยากปล่อยไหมแบงก์ก็คงอยากปล่อยนะครับโดยเฉพาะลูกค้าที่มีสลิปเงินเดือนที่ดีนะครับผมเชื่อว่ากู้ผ่านแน่ๆนะครับแล้วต่างจังหวัดนะคะลูกค้าไอผู้ประกอบการต่างจังหวัดนี่มาร่วมงานครับมีบ้างครับแต่ว่าต้องก็ต้องยอมรับว่ายังเป็นปริมาณที่ไม่มากนะครับเทียบกับโครงการหรือผู้ประกอบการเองที่อยู่ในกรุงเทพเองอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้รถไฟฟ้าเองก็กำลังมาแรงนะก็คอนโดแนวรถไฟฟ้าเองก็มาออกกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็ยังเป็นกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับต่างจังหวัดที่มานี่ส่วนใหญ่อยู่ภาคไหนอะคะจริงๆยักษ์ใหญ่หลายๆเจ้าเองปัจจุบันก็ออกตามหัวเมืองต่างจังหวัดหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนอีสานเองไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นเองหรือว่าทางภูเก็ตซึ่งมันโซนทางใต้นะครับก็ยังเป็นหัวเมืองใหญ่ๆก็ยังเป็นที่นิยมของบริษัทใหญ่ๆที่มีโครงการต่างๆอยู่นะครับค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นสมาชิกสมาคมอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็เป็นสมาชิกของทั้ง3สมาคมนะครับอย่างต่างจังหวัดที่เป็นรายใหญ่ของแต่ละจังหวัดรายใหญ่ของแต่ละจังหวัดเองก็มาครับรีสอร์ทบางส่วนที่ดินเปล่ามีที่ดินเปล่าด้วยมีก็มีหลายธุรกิจประกอบกันนะครับแล้วคุณพงษ์คิดว่างานนี้มันจะได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากน้อยแค่ไหนอะคะคือจริงถามว่าเราจัดมาเป็นครั้งที่40แล้วนะครับต้องบอกว่าจากประสบการณ์เราเองเนี่ยเราได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีจากทางผู้ประกอบการและผู้บริโภคนะฮะที่มาเดินจับจ่ายซื้อขายกันในงานอย่างที่ผมบอกยอดในงานอาจจะดูไม่สูงมากแต่ผู้ประกอบการเองก็ได้ติดตามได้กลุ่มลูกค้าไปติดตามต่อนะครับยอดขายหลังงานจะโตยอดขายในงานเสมอนะครับจากประสบการณ์มาจริงๆเราคาดว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่40เนี่ยถึงแม้เราจะจัดเป็นครั้งสุดท้ายที่ศูนย์ศิริกิติ์นะครับผมแต่ว่าครั้งต่อไปที่41ช่วงสิ้นปีเนี่ยก็หลังจากศูนย์ศิริกิติ์ทุบเพื่อสร้างใหม่ครับเราจะย้ายไปจัดงานกันที่แสงพารากอนแทนนะครับก็หวังว่าจะได้ผลตอบรับที่ดีเหมือนกันนะครับอือฮึก็จัดอยู่ในเมืองมากขึ้นครับค่ะยิ่งใหญ่มากขึ้นครับแต่ไอ้งานครั้งที่40เนี่ยตอนนี้บูธเต็มหรือยังคะคุณพงษ์บูธขายหมดแล้วครับหมดแล้วใช่ไหมคะเรามียอดขายประมาณ400บูธที่ไปเอาบูธทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นบ้านคอนโดมิเนียมประมาณเท่าไหร่บ้านเดี่ยวเท่าไหร่แล้วก็คอนโดมิเนียมสัก30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับคือ 40% แล้วก็ทาวน์เฮ้าส์บ้านเดี่ยวอีกประมาณสัก 40% ส่วนที่เหลือเองก็จะเป็นอย่างที่บอกครับมีทั้งโรงแรมรีสอร์ทที่ลงที่ดินอื่นๆอีกนิดหน่อยนะครับก็คอนโดเองในเมืองก็ยังเป็นที่ต้อนรับที่ดีนะครับยังได้รับผลได้รับอย่างอะไรยังเป็นที่นิยมอยู่แม้ว่ามันจะมีกระแสว่ามันจะชะลอตัวก็คงไม่นะครับรถไฟฟ้าขึ้นอีกเป็นเกือบร้อยสถานีเขาคงยังไงก็คงไม่ได้ชะลอตัวแน่นอนนะครับค่ะแล้วก็ปริมณฑลเองทาวน์เฮ้าส์เองบ้านเดี่ยวเองก็ยังจริงๆต้องบอกว่าตลาดทาวน์เฮ้าส์เนี่ยค่ะจริงๆปีนี้ขยับตัวโตกว่าปีที่แล้วนะครับโตคอนโดด้วยนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าก็คอนโดเองก็ยังตอบรับที่ดีอยู่นะครับค่ะ
รายใหญ่หันไปเล่นกันเยอะนะคะทาวน์เฮาส์ด้วยครับด้วยก็หลายรายอย่างที่บอกนะครับรายใหญ่ๆบางรายก็เริ่มออกไปตามต่างจังหวัดด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะงานนี้งานมหกรรมบาร์เรคอนโดครั้งที่40นี้ก็น่าจะได้รับผลตอบรับจากผู้ที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยนะคะมา อย่างแท้จริงเลยนะคะส่วนครั้งที่41เราก็จองกันเรียบร้อยแล้วนะคะจองสถานที่เราเรียบร้อยแล้วครับเราจะมาเป็นคนเมืองมากขึ้นที่สยามพารากอนจะเป็นไฮโซมากขึ้นแล้วนะคะชั้น5ใช่ไหมคะคุณพงษ์ใช่ค่ะวลาเนรมิตชั้น5ครับเพราะปกติที่เขามีจัดงานเนี่ยส่วนใหญ่จะชั้น M ชั้น M งานเรายิ่งใหญ่ครับสถานที่เราใช้ค่อนข้างเยอะยิ่งใหญ่เราใช้ power เยอะเราใช้พื้นที่จัดงานค่อนข้างเยอะเราใช้ห้องข้างบนครับค่ะก็จับตาดูกันนะคะครั้งนี้ครั้งสุดท้ายเป็นการอําราศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะก่อนที่จะทุบแล้วก็พัฒนาเป็นโปรเจกต์ใหม่นะคะก็ไปชมกันได้นะคะใครที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยประเภทไหนอะไรยังไงช่วงนี้เป็นเรียกอะไรนะเป็นช่วงโปรโมชั่นพิเศษเลยนาทีทองรีบไปดูกันนะคะช้าอดช้าอดนะคะช้าอดครับช้าอดหมดช้าอดหมดเลยนะคะค่ะงั้นวันนี้เราสองคนต้องขออำลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ